พธุรกิจทีวีสวัสดีค่ะคุณกำลังติดตามกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีอัปเดตข่าวสารก่อนออกสตาร์ทการเดินทางของคุณกับดิฉันอิสรีปัญญาดีค่ะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยห่วงปัจจัยการเมืองและเศรษฐกิจโลกฉุดรั้งบรรยากาศการลงทุนนายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มผันผวนอาจมีผลต่อการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปี2556และแต่ละประเทศกำลังหาแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองโดยเฉพาะการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้นโยบาย QE ที่จะตัดสินใจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้รวมทั้งปัญหาการเมืองในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนว่าจะเริ่มช้าหรือเร็วสำหรับปัจจัยการเมืองในประเทศเริ่มมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการโดยหากจะดำเนินการใดเกี่ยวกับร่างกฎหมายนิรโทษกรรมก็ควรทำความเข้าใจกับสังคมและทุกฝ่ายควรต้องรับฟังซึ่งกันและกันแต่ละฝ่ายไม่ควรยึดถือมากเกินไปและควรดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามกรอบประชาธิปไตยและทำให้เกิดความสงบภายในประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นชี้เศรษฐกิจดีขึ้นขณะที่เงินฝืดเริ่มชะลอตัวรัฐบาลญี่ปุ่นปรับเพิ่มมุมมองต่อเศรษฐกิจดีขึ้นระบุว่าภาวะเงินฝืดเริ่มผ่อนคลายลงและเริ่มมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากนโยบายการเงินของประเทศและการใช้จ่ายในประเทศที่มากขึ้นซึ่งการปรับเพิ่มมุมมองทางเศรษฐกิจครั้งนี้นับว่าเป็นการปรับเพิ่มติดต่อกันเป็นเดือนที่3นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ปรับเพิ่มการประเมินการลงทุนของธุรกิจผลผลิตอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นทางธุรกิจหลังจากที่ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นและค่าเงินเยนอ่อนค่าลงช่วยให้บริษัทมีรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รายงานยังระบุอีกว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องปฏิรูปทางการเงินในระยะยาวเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและยุติภาวะเงินฝืดรวมทั้งทำให้ตลาดมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นและป้องกันการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากการเคหะแห่งชาติเผยยอดซื้อคืนบ้านเอื้ออาทรปรับตัวสูงขึ้นนางพันสุภายุทธพันธ์บริพานรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์การขายโครงการบ้านเอื้ออาทรในขณะนี้ว่า3ไตรมาสที่ผ่านมาของการขายยังคงเดินหน้าได้ต่อเนื่องตามเป้าหมายแต่ขณะนี้เริ่มพบว่าการซื้อคืนโครงการบ้านเอื้ออาทรจากสถาบันการเงินที่ยึดคืนมาจากลูกค้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก450หน่วยต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น500หน่วยต่อเดือนยอดซื้อคืนที่เพิ่มขึ้นคาดว่ามีสาเหตุมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจฐานะทางการเงินของลูกค้าที่มีรายได้ไม่แน่นอนทำให้หมุนเงินค่าผ่อนชำระไม่ทันตามระยะเวลาที่สถาบันการเงินกำหนดทำให้ยอดซื้อคืนเพิ่มขึ้นChina orders nationwide government debt audit. The audit office responsible for overseeing state finances made the announcement in a one-sentence item on its website, but gave no details on the audit. The official People's Daily newspaper said separately on its website, citing unidentified sources that an urgent order from the audit was issued and work will start this week. The audit could indicate increased official concern over the systemic risk from rising debt levels in China, especially debt of local governments as top leaders slow economic growth in order to promote reform.หมดของกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย นับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับกรุงเทพธุรกิจทีวี